ท่านพระอาจารย์ครับที่วัดป่าบ้านของกับผมหลวงพ่อปฏิบัติตัวไม่เหมาะสมและไม่เป็นที่นับถือของชาวบ้านชอบรับประทานอาหารเย็นโอ้โหรับซ่อมทีวีและวิทยุเปิดเสียงดังชาวบ้านลงไปบอกก็ด่าชาวบ้านพวกกับผมได้ประชุมชาวบ้านไล่หนีก็ไม่ยอมจนเจ้าคณะอำเภอไปไก่เกี่ยให้ชาวบ้านไปหาล่ารายชื่อชาวบ้านให้ครบ500คนแล้วให้รายงานเจ้าคณะจังหวัดขณะนี้ก็ยังไม่หนีจะให้กับผมและชาวบ้านทำอย่างไรจะให้ทำอย่างไรในสมัยพุทธกาลนะในสมัยพุทธกาลมีพระอย่างนี้เนี่ยท่านโดยการตัดไม่เข้าไปยุ่งไม่เข้าไปข้องแวะด้วยไม่ให้อยู่ไม่ให้กินไม่ให้อะไรทั้งนั้นไม่เข้าไปอยู่ปล่อยท่านอยู่โลกเดียวของท่านเลยพระมันไม่มีใครให้กินมันอยู่ไม่ได้หรอกเราไม่ให้กินมันอยู่ไม่ได้หรอกนี่มันยังมีคนให้กินมันก็อยู่มันก็สนุกอยู่เท่านั้นแหละเออแอนตี้พระไม่ยากหรอกไม่กินเท่านั้นเนี่ยดูไม่ได้หรอกจะไม่ได้ลองสิลองไม่มีใครให้มันกินดูสิไอ้หลวงตาไหนกว่าหลวงตานั้นเถอะมันอยู่ไม่ได้หรอกหนีหมดเลยเหมือนกับไอ้ตมาเหมือนกันอยู่ที่นี่ลองเนี่ยไม่ให้อัตมากินเนี่ยจ้างให้อยู่ก็ยังไม่อยู่แล้วไอ้ที่อื่นนี่ให้เรากินเยอะแยะจะไปอยู่มันทำไมเออไอ้ที่เขาไม่ให้กินเราไปหาไอ้ที่อยู่ที่เขาให้กินดีกว่าจะไม่ได้ไอ้นี่เหมือนกันมีคนไอ้อีกมีผู้ให้กินเขาก็อยู่ของเขาดิลองไม่ให้กินก็หนีไปหากินที่อื่นไปเป็นอย่างนั้นเข้าใจแต่ในสมัยพุทธกาลโดยการตัดไม่ยุ่งเลยในสมัยนั้นก็มีพระอะไรชื่ออะไรนะในสารผีในที่ฮะที่จุงม้าออกไปบวชกับพระพุทธเจ้าในอะไรฮะเออในฉันทะในฉันทะเนี่ยเมื่อพระพุทธเจ้าออกบวชนะได้ในฉันทะเนี่ยไปด้วยพอไปด้วยต่อมาเนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วได้ไปประกาศได้ไปเยี่ยมไปโปรดบิดาที่กรุงกบิลพัสดุ์ก็พวกข้าราชบริพารพวกพี่น้องได้ติดตามบวชตามพระพุทธเจ้ามากมายไกลกองเนี่ยในชนะนี่ก็บวช ด้วยก็เข้ามาบวช ด้วยพอในชนะเนี่ยมาบวชแล้วก็ยิงยโสถือว่าตัวเองเนี่ยมีพระคุณเป็นผู้พาพระพุทธเจ้าออกบวชเป็นผู้ใกล้ชิดกับพระพุทธเจ้าเบื้องต้นเพราะนั้นใครอย่ามาสอนเราใครอย่ามาบอกเรายิงถือตัวใหญ่ถือตัวเด่นไม่ยอมฟังคนอื่นมีแต่ข่มคนอื่นเขาว่าเราเป็นผู้ใกล้ชิดพระพุทธเจ้ายิ่งกว่าคนอื่นพระพุทธเจ้าออกบวชกับเราเราออกบวชกับพระพุทธเจ้าเริ่มต้นมาเนี่ยใครบอกกล่าวว่ากล่าวยังไงในชนะนี่ไม่ฟังมีความดื้อด้านต่อมาก็ใครบอกอะไรต่ออะไรก็ไม่ฟังประชุมสงฆ์พระก็ประชุมสงฆ์กันว่าพระประชุมสงฆ์ถึงว่าในพระชนะเนี่ยเป็นผู้ดื้อด้านว่ากล่าวตักเตือนไม่ฟังผู้ใหญ่ก็ไม่ฟังผู้น้อยอะไรต่ออะไรก็มีทิฏฐิมานะมากผลที่สุดก็เลยลงโทษพระชนะโดยการแบบตัดออกไม่ไปยุ่งเกี่ยวไม่ไปว่าไม่ไปดูไม่ไปข้องเกี่ยวด้วยทุกอย่างเหมือนกับไม่มีในชนะไม่เหมือนกับไม่มีพระชนะเมื่อนั้นพระในชนะอยู่ในหมู่ก็ไม่มีใครคุยด้วยไม่มีใครเห็นด้วยไม่มีใครข้องเกี่ยวด้วยมันก็เหมือนไอ้แกะด่างอยู่ในหมู่แกะดีเดี๋ยวไปไปมามันก็อยู่ไม่ได้แล้วเห็นไหมล่ะผลที่สุดก็เลยต้องอ่อนตัวจนไปขอขมาพระสงฆ์ไปขอขมาพระสงฆ์พระสงฆ์รับเข้ามาเนี่ยปราบทิฏฐิอันหนึ่งคือดื้อด้านก็อย่าไปเกี่ยวข้องมันปล่อยมันไปเลยมันจะดื้อด้านมันดื้อไปถึงที่สุดของมันนั่นเป็นอย่างนั้นเนี่ยในสมัยพุทธกาลเนี่ยท่านจะตัดเลยนะตัดเลยโดยการไม่เข้าไปข้องแวะเหมือนกับไม่มีบุคคลผู้นั้นอยู่เนี่ยการลงโทษของท่านมีในระดับหนึ่งในพระวินัยของเราที่กล่าวไว้อย่างนั้น